สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเต้เปิดใจค่าได้หยามไม่ได้ลั่นศีระไม่สำนึกไม่รับปากเจอข้างนอกเป็นยังไงเมื่อเวลา 12:00 น.วันที่ 21 สิงหาคมที่อาคารรัฐสภาระหว่างที่นายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนอยู่นั้นได้เห็นนายศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐเดินเข้ามาพอดีจึงได้ปรีเข้าไปหานายศิระที่กำลังจับกลุ่มยืนคุยกับสื่ออีกกลุ่มโดยนายมงคลกิจจับแขนขวาของนายศิระซึ่งนายศิระได้ขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าวช่วยบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานก่อนที่จะสะบัดมือออกทันทีและพูดว่าอย่ามาจับผมจับตัวผมไม่ได้คุณเป็นนักเลงก่อนที่นายมงคลกิจจะเดินตามนายศิระและพยายามพูดว่านายศิระด่าตนแต่นายศิระได้พยายามเดินเลี่ยงหนีและขอให้ตำรวจสภามาพาตัวนายมงคลกิจออกไปเพราะเป็นอันธพาลและระบุว่าให้ถ่ายภาพไว้ว่าใครหาเรื่องใครให้ภาพฟ้องคนทั้งประเทศและรายงานถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าส.ส.กระทำผิดนี่คือสภาอันทรงเกียรติมาหาเรื่องขณะที่นายมงคลกิจสวนกลับว่าทำไมเวลาพูดไม่คิดใครเป็นคนเริ่มทำให้นายศิระตอบกลับว่าคิดแล้วและบอกว่าไม่ต้องมาพูดกับผมให้ไปทำหน้าที่ของคุณทั้งนี้ตำรวจสภาได้แยกทั้งสองคนออกจากกันจากนั้นนายศิระให้สัมภาษณ์เรียกร้องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรช่วยสั่งให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเพราะเดินไปทางไหนก็ถูกนายมงคลกิจเข้ามาก่อกวนรังควานคุกคามในระหว่างเข้ามาทำหน้าที่ในสภาพฤติกรรมเช่นนี้นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องรับผิดชอบซึ่งระหว่างที่นายศิระให้สัมภาษณ์นายมงคลกิจยืนสังเกตการข้างๆอยู่ตลอดด้านนายมงคลกิจกล่าวว่าแทนที่นายศิระจะมีสำนึกขอโทษในฐานะลูกผู้ชายและตนไม่ได้ทำอะไรเพียงต้องการสอบถามว่าสิ่งที่นายศิระพูดคิดก่อนหรือไม่ที่ต่อว่าและด่าผู้อื่นรับหลังหลายครั้งซึ่งตนไม่ชอบยืนยันไม่เคยด่าว่านายศิระและไม่เคยเริ่มก่อนมาว่าคนอื่นรับหลังแล้วไปฟ้องผู้ใหญ่เขาเรียกว่าอะไรปกติเวลามีอะไรเคลียร์กันตกลงกันไม่ได้ก็ไปนอกห้องเรียนไม่ต้องเอาครูบาอาจารย์มายุ่งเกี่ยวฟ้องผู้ใหญ่หรือฟ้องพ่อแม่ผมก็เป็นลูกผู้ชายค่าได้อย่างไม่ได้ปกติผมเป็นคนอ่อนน้อมเพียงแต่ว่าเจอคนมีการศึกษาเราก็มีการศึกษาลูกผู้ชายทำผิดต้องรับผิดชอบผมไม่ใช่คนอันธพาลผมเป็นลูกผู้ชายที่หยามไม่ได้เราผิดตรงไหนไม่ดีตรงไหนยอมรับแต่นี่มาว่าผมรับหลังผมไม่ชอบนายมงคลกฤษกล่าวคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ